ายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคงพร้อมแล้วใช่ไหมคะสำหรับการไปเปิดมุมมองกับ3เทศกาลในจตุรัสวิทยาศาสตร์วันนี้เราอยู่กับพี่วิทยากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พงษ์ใช่ไหมคะครับผมพี่พงษ์คะ3เทศกาลมีอะไรบ้างคะครับสำหรับ3เทศกาลวันนี้นะครับที่พี่จะพาน้องน้ำเพชรไปเข้าชมนะครับก็จะมีเทศกาลนะครับณดินแดนต้นกำเนิดมนุษยชาตินะครับนิทรรศการที่2ก็คือคณิตศาสตร์รอบตัวเรานะครับแล้วก็ท่องโลกการสื่อสารนะครับผมเป็นเทศกาลสุดท้ายนะครับไปชมกันเลยค่ะครับพี่คะนิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรคะครับนิทรรศการตัวนี้นะครับชื่อว่าหน้าดินแดนต้นกำเนิดมนุษยชาตินะครับเป็นความร่วมมือของสถานทูตนะครับเอกอัครราชทูตกรุงไนโรบีนะครับประเทศเคนยานะครับร่วมกับองค์การเพื่อนวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับโดยเล็งเห็นว่านะครับต้องการในการเผยแพร่นะครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตของคนแถบแอฟริกาตะวันออกนะครับนั่นก็คือประเทศเคนยานั่นเองนะครับน้องครับแล้วรูปที่น้องเห็นก็คือจะเป็นวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับของกลุ่มชนที่ชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในประเทศเคนยาทั้งหมดนะครับโดยช่างภาพนะครับที่เขาถ่ายทอดออกมาก็คือคุณดวงดาวสุวรรณรังสีนะครับกับคุณสุวัฒน์อัศวชัยชาญนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดให้เราได้เห็นภาพที่จะมาจัดแสดงที่จตุรัสวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือต้นกําเนิดของมนุษย์ใช่ครับแล้วพวกเขาอยู่กันแบบไหนอะคะอันนี้คือวิถีชีวิตของเขาทั้งหมดนะครับอันนี้คือลักษณะของแต่ละชนเผ่านะครับตามรูปนะครับอันนี้คือบ้านของเขานะครับลักษณะบ้านนะครับที่ตั้งใจบ้านแล้วเลยจะอยู่ทางทะเลสาบเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะภาพทางตอนเหนือนะครับผมของทะเลสาบเทอร์คาน่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเผ่าเอโมโลใช่ครับผมครับวิถีชีวิตเขาอยู่นะครับก็อยู่กับนะครับกับสัตว์เลี้ยงของเขานะครับแล้วเขากินอะไรกันหรออาหารหลักๆของเขานะครับส่วนมากก็เป็นง่ายๆที่หาได้ในท้องถิ่นของเขานะครับผมเนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์เป็นหลักนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของชนเผ่าแต่ละชนเผ่านะครับก็จะมีชนเผ่าแต่ต่างกันไปเหมือนบ้านเรามีเมืองใช่ครับก็เหมือนทางภาคเหนือของเราที่มีกะเหรี่ยงมูซออะไรเงี้ยครับผมทั้งหมดครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นอูฐถูกไหมครับอูฐใช่ครับถ้าเขาเลี้ยงอูฐไปทำอะไรคะส่วนมากใช้ในการเดินทางหรือยานเป็นยานพาหนะของเขานะครับผมมีนกกระจอกใช่มีนกกระจอกเทศด้วยนะครับส่วนที่จะแสดงในนี้นะครับอันนี้คือผ้าพื้นเมืองของเขานะครับที่เขาใส่กันใช่เหมือนเป็นชุดประจำชาติของเราคือชุดไทยใช่ไหมครับแต่ชุดของเขานี่คือลักษณะของชุดเขานะครับเป็นลักษณะของลวดลายที่ออกแบบเหมือนกับทางแอฟริกาทั้งหมดนะครับผมอันนี้ถ้ามาเห็นก็คือจะมุ่งบอกได้ว่าคือเป็นชุดของชาวแอฟริกานะครับหรือโซนเป็นแทนซาเนียอะไรประมาณนี้ครับผมจะใช้ชุดประจำเผ่าของเขานะครับแล้วเขาใช้วัสดุอะไรในการทำชุดเหรอคะส่วนมากก็จะเป็นวัสดุในท้องถิ่นนะครับที่มันเป็นปอไหมฝ้ายอะไรเหมือนของเราเหมือนกันครับอันนี้คือรูปแบบจำลองนะครับของหุ่นจำลองมาคือชุดหรอใช่ครับการใส่ชุดใช่ครับผมลักษณะของชนเผ่านะครับมีเนื้อสัตว์หนังสัตว์ด้วยเหรอใช่ครับโอ้เสร็จแล้วนิทรรศการต่อไปเหรอคะครับสำหรับนิทรรศการต่อไปที่พี่จะพาไปชมนะครับเป็นนิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรานะครับผมเดี๋ยวเชิญทางนี้ได้เลยครับอันนี้คือนิทรรศการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์รอบตัวคณิตศาสตร์รอบตัวครับสำหรับนิทรรศการชุดนี้นะครับผมจะเป็นคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานชุดแรกนะครับที่เกี่ยวกับในครัวเรือนนะครับก็จะมีชื่อนิทรรศการว่าฝาปิดท่อนะครับพี่มีคําถามน้องลําเพชรว่าน้องลําเพชรเคยสังเกตไหมครับว่าในครัวเรือนทําไมหม้อเราต้องเป็นวงกลมต้องเป็นหม้อกลมๆถูกมั้ยหม้อในการปรุงอาหารถูกมั้ยครับมีข้อสังเกตเห็นมั้ยครับแล้วฝาก็ต้องเป็นกลมๆถูกมั้ยใช่ต้องเป็นแบบนี้ถูกมั้ยครับผมทําไมถึงต้องกลมๆทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมทำไมไม่เป็นรูปแบบนี้มาถึงฝาเหรอใช่เฉพาะฝามันก็จะได้ปิดได้เพราะว่ามันรูปทรงเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมครับแต่พี่จะบอกว่านอกจากปิดได้แล้วนะครับมันจะต้องป้องกันการร่วงหล่นลงไปถูกไหมครับถ้าเป็นรูปทรงอย่างอื่นดูนะครับมันก็หล่นลองเป็นวงกลมนะครับลองเป็นฝากลมๆดูไม่ได้ลองใส่ไปดูว่ามันมันก็หย่อนลงไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเท่ากันทุกด้านใช่อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมหม้อสำหรับในการทำปรุงอาหารของเราต้องเป็นหม้อกลมถูกไหมครับเพราะว่าจะได้แบบป้องกันการร่วงหล่นใช่ครับผมอันนี้คือจุดแรกนะครับ
ต่อไปชิ้นที่2นะครับที่จะแนะนำนะครับเป็นชิ้นงานคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลนั่นก็คือเครื่องวัดความดันนะครับวิธีการใช้ก็คือให้น้องสอดมันเข้าไปนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับที่กดปุ่มนะครับเดี๋ยวเราเครื่องทำงานนะครับผมมันก็จะประมวลผลนะครับแล้วน้องก็จะได้เป็นสลิปออกมานะครับเพื่อว่าจะดูว่าความดันของน้องนะครับอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่พี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องจะเอาไปอ้างอิงกับที่โรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าอันนี้แค่เป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับเครื่องอาจจะไม่ได้นิ่งเที่ยงตรงหรือว่าเชื่อถือได้ 100% ครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับปกติความดันของมนุษย์เราอยู่ที่เท่าไหร่น้องน้ำเพชรทราบไหมครับไม่ทราบนะครับคือปกติความดันของเรานะครับจะอยู่ที่ช่วงประมาณ70ถึง110ถูกไหมครับตัวข้างบนก็คือความดันสูงนะครับความดันต่ำแล้วก็การบีบตัวของหัวใจอะครับถูกไหมครับกี่นาทีอะไรการที่น้องมีความดันสูงหรือต่ำนะครับตัวบนตัวล่างอันนี้นะครับเห็นว่าเกินค่ามาตรฐานถูกไหมครับน้องอาจจะเหนื่อยหรือเกิดจากการที่แบบทำงานมาเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้น้องแบบมีความดันในเลือดสูงถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาการวัดความดันคือน้องต้องนั่งพักเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนการทำการวัดทุกครั้งจะได้ปกติใช่ครับผมครับเรื่อยเป็นคณิตศาสตร์นะครับในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการตลาดนะครับเวลาจับจ่ายซื้อของนะครับนั่นก็คือการใช้เครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็คือมีตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเป็นเครื่องชั่งแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการใช้ลูกตุ้มในการถ่วงนะครับน้องครับเคยใช้เปล่าครับแบบนี้วิธีการใช้ที่ใช้ไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวถ่วงใช่เราต้องใส่วัตถุเข้าไปอันนี้ผ้าไม่เอาไม่สะดวกกินแล้วก็รู้ไงครับว่ามันจะหนักหรือว่ามันจะเท่าไหร่ถ้าต้องการรู้ว่าวัตถุตัวนี้ครับผมมีน้ำหนักเท่าไหร่หนูก็ต้องเลื่อนอันนี้เข้ามาครับการถ่วงก็คือต้องถ่วงให้แขนตัวนี้บาลานซ์ก็คือสมดุลตั้งฉากในแนว90องศาตั้งได้เหรอคะได้ครับถ้ามันตั้งให้ได้อย่างเงี้ยใช่มันต้องตั้งให้ได้น้องลองขยับดูครับผมลองขยับตัวนี้ให้มันตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับขยับเข้ามาได้ไหมได้แล้วเห็นไหมครับครับมันก็จะมีสเกลบอกว่าน้ำหนักคือเท่าไหร่ครับผมอันนี้ครับให้หนูกันเอาเล่นใหม่ส่วนโอเคลองเล่นดูนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับก็คือมีตัวเลขบอกเลยอันนี้บอกได้เลยอันนี้ก็จะเที่ยงตรงหน่อยนะครับกระสอบทรายนี่ก็เป็นน้ำหนักนะครับอันนี้อะคะส่วนนี้ก็เป็นตาช่างที่เขาใช้ช่างผักผลไม้ทั่วไปที่น้องเห็นในตลาดเห็นไหมครับ อันนี้เป็นทั่วไปแล้ว1กิโล2กิโลจนถึง15กิโลเอาเท่าไหร่คะได้ใส่ให้หมดโอเคสำหรับชิ้นงานตรงนี้นะครับก็จะให้น้องทราบว่าของบางอย่างอะครับผมต้องไปใช่ครับผมแล้วก็ต้องช่างกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะต่างกันนะครับไม่ใช่เครื่องช่างทุกอย่างจะช่างของได้ทุกสิ่งนะครับผมถูกไหมครับค่ะครับผมต่อไปเป็นคณิตศาสตร์นะครับผมที่เกี่ยวกับการบวกเลขในชีวิตประจำวันนะครับวิธีการเล่นยังไงนะครับอันนี้คือตัวผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 1,000 ถูกไหมครับพี่มีเลข8ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเลข8ช่วยกันเรียงหน่อยนะครับ8เลข8กี่ตัวเลข8 1 3 6 7 8ตัวมีเลข8 8ตัวพี่มีเครื่องหมายอย่างนี้ครับบวกจะทำเป็นบวกหรือคูณก็ได้มีทั้งหมด5เครื่องหมายน้องน้ำเพชรลองเล่นดูไหมครับว่าจะทำยังไงไม่ได้ 1,000 โหต้องใช้เครื่องหมายทั้งหมดแล้วก็เลขทั้งหมดนะครับไม่มีหาแล้ว8 1 8 8บวก8เอ้ยไม่ได้ต้อง88บวก8ถูกแน่ถูกถูกถูกแล้วค่ะครับสำหรับการบวกให้ได้ 1,000 นะครับเราก็เอาเนี่ยครับเลข8มีทั้งหมด8ตัวถูกไหมเครื่องหมายมี4เครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายบวกทั้งหมดนะครับก็จะสลับอะไรก็ได้แต่ก็คือเลขมันต้องเรียงเป็นอย่างนี้ครับ800บวก8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 8ก็ได้เท่ากับ 1,000 นะครับพอดีแต่ถ้าสลับกันก็ได้สลับกันก็ได้ 1,000 เหมือนกันครับ 1,000 ได้ตัวเลข 1,000 เหมือนกันครับโอเคสำหรับนิการต่อไปนะครับเป็นนิการสุดท้ายและของวันนี้นะครับท่องโลกการสื่อสารนะครับ
พี่เชื่อเหลือเกินว่าการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราในชีวิตประจำวันถูกไหมครับวันนี้นะครับจะพาน้องน้ำเพชรมาเล่นนะครับชิ้นงานที่เกี่ยวกับว่าเมาส์ที่บังคับด้วยศีรษะนะครับวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับให้ผู้เล่นอยู่บริเวณหน้ากล้องเว็บแคมนะครับคือกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ปรับกล้องนะครับใช้ศีรษะในการบังคับนะครับลูกศรเห็นไหมครับหนูจะต้องบังคับลูกศรนะครับเริ่มตั้งแต่หมายเลข1 2 3 4 5 6 7จนครบนะครับค่อยๆบังคับนะครับหยุดต่อไปเป็นหมายเลข2ให้ลูกศรค้างไว้ประมาณสัก3วินะครับค้างให้ตรงกับหมายเลข2โอเคครับผมต่อไปหมายเลข3นะครับใช้ศีรษะในการบังคับนะครับได้ป่าว3หยุด3เลข3ยังไม่ถึงต้องบังคับอีกไปซ้ายอีกครับ3 4ครับต่อไปเป็นชิ้นงานต่อไปนะครับเห็นด้วยนิ้วได้ยินด้วยตานะครับลักษณะก็คือเป็นอักษรเบลนะครับก็จะเป็นปุ่มของตัวอักษรเบลนะครับอักษรเบลก็คือใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาถูกไหมครับลองมือไปสัมผัสแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นคำพูดนะครับปรากฏที่หน้าจอนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นบ่งบอกว่ามันคืออะไรนะครับลองสัมผัสดูอยากทราบปุ่มไหนก็คือนะครับจะบอกรายละเอียดโอ้ยเป็นคำทักทายนะครับผมไฮเป็นคำทักทายนะครับผมโอเคต่อไปฝั่งนี้เลยจะพามาฝั่งนี้จะพาไปร้องเพลงหรือเปล่ามาดูนะครับเสียงมีเกินไปชิ้นงานต่อไปนะครับเป็นความถี่ของเครื่องเสียงนะครับลองนั่งดูนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับลองพูดหรือลองอะไรก็ได้นะครับเป็นเสียงสูงต่ำนะครับเพื่อดูจังหวะการเคลื่อนไหวก็ความถี่ของคลื่นนะครับพูดลองใกล้ไมค์ปากใกล้ไมค์หน่อยก็ได้ฮัลโหลเสียงเบาเสียงดังเลยนะครับนี่คือลักษณะความถี่ของคลื่นเสียงนะครับที่น้องนะครับได้พูดออกไปหรือเปล่งออกไปนะครับสังเกตจากหน้าจอได้เลยความยาวของคลื่นนะครับวิธีการเล่นก็คือหนูเห็นเลเซอร์เลเซอร์ยิงนะครับวิธีการก็คือใช้มือสัมผัสรูดลงมานะครับหนูเห็นไหมครับด้านข้างก็จะเป็นความยาวของคลื่นนะครับความถี่ต่างกันนะครับความยาวก็จะต่างกันเห็นไหมครับลองสัมผัสดูลองเล่นดูนะครับเสียงของความแต่ละความถี่มันก็จะต่างกันลองสังเกตนะครับลองสังเกตนะเห็นนะครับวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะให้พงช่วยเชิญชวนมาทางบ้านค่ะมาเที่ยวครับสำหรับจตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับก็ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านนะครับสำหรับจตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับตั้งอยู่ที่อาคารจตุรัสจามจุรีนะครับผมชั้น4นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับผมถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์021605356นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับช่วงหน้าจะมีอะไรสนใจติดตามกันนะคะ